มาฮอดแล้วกับเดือนกุมภาเดือนแห่งความฮักซึ่งมื้อนี้รายการบันเทิงบ้านนาจะมาส่องเบิ่งความฮักของนักร้องบ้านนาว่ามีไผแดที่มีคู่แบบไปใส่ไปน้ำกันตลอดแถมบางคู่ก็สร้างครอบครัวมีพยานฮักกันเป็นที่เฮียบห้อยมาเริ่มจากคู่ฮักเบารุ่นน้องของศิลปินลินทองคำภูมิและสันติสุขดาวสดใสที่มีใจฮักกันย้อนเพลงฮักเบารุ่นน้องที่ลินทองห้องจีบจนเฮ็ดให้นุ่มสันติสุขตกขุมฮักสาวรุ่นเอื้อยที่มีอายุห่างกัน17ปีจนตอนนี้ทั้งสองก็ได้ขอแต่งดองของฮักกันมาตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2016คู่หนุ่มตุ้ยสุวรรณวงศ์ก็แต่งงานกันตั้งแต่วันที่24มีนาคมปี2013กับสาวที่มีชื่อว่ามีนาซึ่งเป็นผู้อยู่เคียงข้างหนุ่มตุ้ยมาตลอดและตอนนี้ก็กำลังพยายามสร้างพยานฮักอยู่ส่วนหนุ่มตั้นจุติวงศ์กับเมียสาวนาวาวัสนาศรีมณีสินก็มีพยานฮักน้ำกัน2คนแต่งงานกันมาตั้งแต่วันที่31พฤศจิกายน2013ภรรยาคนนี้ทั้งงามทั้งเก่งเฮ็ดให้หนุ่มตั้นเปิดใส่บ่ได้ต้องกลับมากินข้าวบ้านทุกมื้อเลยหากก็ฉลองสมรสกันมาใหม่ๆซึ่งตอนนี้ไปใส่มาใส่ก็ต้องไปด้วยกันกับเจ้าของวาลีเปลี่ยนโสด30ปีต่อจากนี้ขอมีชีวิตคู่ก็คือคู่หนุ่มอัศวินทินลำเซและสาวสินใจวิสาเทพที่สละโสดในวันที่10มังกรปี2020อีกคู่หนึ่งที่หากก็เข้าประตูวิวาในวันที่18มังกรปี2020กับหนุ่มวันคำ10ล้านเจ้าของเพลงฮักแท้แพนิสันที่แต่งงานกับสาวรัศมีหลวงคำงานนี้ความหวานกระจายแพร่คลุ้งทั่วงานจนแขกที่เข้าร่วมต่างก็อิจฉาไปตามๆกันถ้าเป็นคู่ฮักออนไลน์ต้องคู่ของสาวกี้อรุณวรรณและนุ่มภาสันติภาพที่อยู่น้ำกันเกือบ5ปีแต่ตอนนี้นุ่มภาแม่นต้องไปเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเชียงขวางถึงระยะจะไกลกันแต่คู่นี้ก็โทรหากันตลอดแบบเห็นหน้ากันทุกชั่วโมงสมเป็นคู่ฮักหวานซื้อออนไลน์แต่ยามให้ก็ให้ออกซื้อเช่นเดียวกันมาเบิ่งคู่ฮักที่มีคิววิวาแน่ไวๆนี่เริ่มจากนุ่มนูวง831พระเอกคู่เงาข่อยหักเจ้าก็คบกับแฟนสาวลูมาหลายปีจนมีข่าวดีออกมาแล้วว่าจะสละโสดในวันที่23กุมภาพันธ์ปี2020นี้นุ่มโซนน่านวงแจ็คเก็ตก็คบกับแฟนสาวมาฮอดปีที่4แล้วทั้ง2ก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2016และก็เป็นอีกคู่นึงที่กำลังเก็บเงินเพื่อสะสลองความฮักในไวๆนี่นุ่มโรเจอร์กัลยาเจ้าของผลงานเพลงฮักเองเจ็บเองก็หวานเหลือเกินมันอัพรูปโปรไฟล์คู่กับสาวแม่ค่าออนไลน์คนงามน้องต้าที่ทั้งสองพบฮักกันในมิวสิกเพลง3คำของคำร้องฮ่อเหินตอนนี้นุ่มโรเจอร์ก็สามารถมัดใจเปลี่ยนจากคำว่าเพื่อนร่วมงานเป็นแฟนไปแล้วคู่สุดท้ายคู่ของนุ่มสงการเด็กบ้านนาและสาวซีน่าอานิดาที่ห้องเพลงขอบใจเดอะไอคู่กันจนเฮ็ดให้หลายคนเสียและอยากให้ทั้งสองเป็นแฟนกันแท้แต่ตอนนี้สถานะของทั้งสองแม่นเป็นไอกับน้องที่ห้องเพลงนำกันหลายกว่าถ้าสิเป็นคู่จิ้นในการห้องเพลงอาจจะได้แต่ถ้าจะเป็นคู่แท้ที่นอกจอก็ต้องให้เวลาเป็นสิ่งตัดสินสำหรับเดือนกุมภาเดือนแห่งความฮักรายการบันเทิงบ้านนาอยากให้ทุกวันเป็นวันแห่งความฮักซึ่งความฮักมีหลายรูปแบบสู้สาวแบบครอบครัวแบบหมู่เพื่อนและแบบสังคมฉะนั้นอยากให้ทุกคนฮักกันทุกวันแล้วทุกคนจะมีแต่ความสุข